อีลอนมัสก์ไปลงทุนในบิตคอยน์ถ้าบริษัทอื่นๆเขาเอาเงินไปลงในบิตคอยน์เหมือนกันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เฟื่องและลงทุนเทคจะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะเจอกันในเอพิโซดที่2แล้วนะคะกับลงทุนเทคความร่วมมือระหว่างลดาและลงทุนแมนค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะมีหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจและน่าหยิบเป็นประเด็นมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะนั่นก็คือการเคลื่อนไหวของอีลอนมัสก์ที่ได้เอาเงินสดส่วนหนึ่งของเทสลาไปลงทุนในบิตคอยน์นะคะเรื่องนี้ทำให้น่าชวนคิดนะคะว่าถ้าบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆที่มีเงินสดเหลือเยอะเหมือนกันเนี่ยเขาเอาเงินไปลงในบิตคอยน์เหมือนกันล่ะจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เฟื่องและลงทุนเทคจะเล่าให้ฟังค่ะปกติแล้วนะคะถ้าบริษัทมีกำไรมีเงินสดเหลือเนี่ยคนที่บริหารจัดการเก่งๆหน่อยเขาก็จะเอาเงินสดนั้นไปบริหารจัดการให้งอกเงยดีกว่าอยู่ในบัญชีออมทรัพย์เฉยๆนะคะซึ่งก็มีด้วยกันหลากหลายรูปแบบค่ะยกตัวอย่างเช่นฝากธนาคารซื้อพันธบัตรรัฐบาลซื้อหุ้นกู้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเซฟๆหน่อยก็ได้ดอกเบี้ยมากกว่าบัญชีออมทรัพย์ปกติหรืออาจจะเลือกวิธีจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นคล้ายๆกับหลายๆบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยหรืออาจจะเอาเงินไปลงทุนเพื่อขยายกิจการตัวเองขยายออฟฟิศซื้ออุปกรณ์เพิ่มลงทุนเครื่องจักรเพิ่มจ้างคนเพิ่มขยับขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือเอาเงินสดไปซื้อกิจการอื่นอย่างเช่น Tencent เข้าไปซื้อบริษัทเกมหรืออาจจะเอาเงินสดนั้นไปซื้อหุ้นคืนค่ะอย่างเช่นหลายบริษัทเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกานะคะทั้ง Apple แล้วก็ Facebook ซึ่งไม่นานมานี้นะคะ Tesla ได้คิดต่างแปลกแหวกแนวโดยการเอาเงินสดเข้าไปถือบิตคอยน์ค่ะซึ่ง Tesla ค่ะก็ถือเป็นบริษัทแรกใน S&P 500หรือบริษัทที่ใหญ่ที่สุด500อันดับแรกในสหรัฐอเมริกาที่ได้ทำแบบนี้นะคะเมื่อเจ้าของ Tesla คือบุคคลอย่างอีลอนมัสก์ที่พูดอะไรใครๆก็เชื่อแล้วก็ทำตามทำให้หลายคนเริ่มพูดกันว่าบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆก็มีแนวโน้มที่จะโยกเงินสดบางส่วนเข้ามาถือบิตคอยน์ได้เช่นเดียวกันแล้วบริษัทไหนที่น่าจับตาบ้างน่าจะต้องเป็นบริษัทที่มีเงินสดเหลือในมือเยอะค่ะตอนนี้ Tesla ค่ะมีเงินสดในมืออยู่ 570,000 ล้านบาทนำไปซื้อ Bitcoin 45,000 ล้านบาทนั่นเท่ากับว่า Tesla ได้ใช้เงินสดไปแค่ 8% ของเงินสดทั้งหมดที่เขามีนะคะทีนี้มาดูที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อื่นๆในโลกกันบ้างค่ะว่าเขามีเงินสดเหลือกันอยู่เท่าไหร่เริ่มที่ Apple เลยค่ะ 5.7 ล้านล้านบาท Microsoft 4.1 ล้านล้านบาท Google 3.6 ล้านล้านบาทแล้วก็ Facebook ค่ะ 1.6 ล้านล้านบาทซึ่งลองคิดเล่นๆนะคะสมมติว่าบริษัทเหล่านี้แบ่งเงินสดมาสักราวๆ 10% มาถือ Bitcoin จะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในทันทีเลยนะคะคือราคาของบิตคอยน์จะพุ่งสูงขึ้นไปอีกเพราะบิตคอยน์มีจำนวนจำกัดแต่เมื่อดีมานด์เพิ่มขึ้นแต่ซัพพลายยังเท่าเดิมทำให้ราคาสูงขึ้นแน่นอนค่ะนอกเหนือจากมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นแล้วนะคะความน่าเชื่อถือของบิตคอยน์ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะมีหลายบริษัทค่ะเลือกที่จะถือบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรองบิตคอยน์ก็จะเป็นเสมือนที่เก็บมูลค่าของเงินไม่แตกต่างอะไรไปจากทองคำในปัจจุบันค่ะเมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่หลายๆบริษัททำแบบเดียวกันนะคะก็มีความเป็นไปได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือรัฐบาลหลายๆประเทศอาจจะเริ่มพิจารณาการแบ่งเงินสำรองบางส่วนไปเก็บไว้ในบิตคอยน์ได้เช่นเดียวกันค่ะ wow. ยิ่งในยุคนี้เป็นยุคที่เรากำลังผลิตเงินสดเข้าระบบแบบไม่จำกัดหรือว่า unlimited QE นะคะทำให้หลายๆคนเนี่ยเริ่มมีความกังวลไม่เชื่อใจระบบการเงินแบบเดิมๆนอกจากนั้นยังรวมไปถึงที่สถาบันการเงินหลายๆแห่งได้เริ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรับชำระได้ด้วยบิตคอยน์นะคะทั้ง Square แล้วก็ PayPal แต่ก็ไม่ใช่ว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้ทันทีนะคะบิตคอยน์ยังต้องอาศัยความเชื่อถือของคนหมู่มากอีกมากต้องใช้เวลาพิสูจน์ไปอีกสักพักหนึ่งในจุดนี้ก็เรียกได้ว่ายังห่างไกลนะคะที่ทุกบริษัทในโลกจะหันมาซื้อบิตคอยน์ตาม Tesla ซึ่งยังไม่ต้องพูดถึงว่ารัฐบาลใดในโลกจะเอาบิตคอยน์มาถือเป็นเงินทุนสำรองก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าความเคลื่อนไหวของอีลอนมัสก์จะเป็นตัวเร่งทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆอีลอนมัสก์เขาบอกว่าถ้าเขาไปดาวอังคารได้สำเร็จสกุลเงินแรกที่เขาจะใช้บนนั้นก็คือบิตคอยน์เรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการเทคโนโลยีกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกยังมีอีกมากถ้าไม่อยากพลาดฝากติดตามลงทุนเทคด้วยนะคะในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลดิสรัปชันใครอ่านเกมขาดอาจผงาดมาเป็นผู้นำเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ